ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับพบกับอัพพัชรพันธ์ประจวบลาภครับผมโบกัสธีรธันขจรชัยเดชาวัฒน์ครับกับรายการไร้สาระจริงๆเราก็คุยเกี่ยวกับเรื่องสิทธิ์ไปหลายตอนแล้วเหมือนกันเนาะซึ่งเราก็เชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องสิทธิ์อ่ะยังมีอีกหลายอย่างมากที่ทั้งเด็กแล้วก็เยาวชนเนี่ยควรรู้แล้วเราก็เชื่ออีกเหมือนกันว่ายังมีน้องอีกหลายคนที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยมีสิทธิ์อะไรบ้างจริงๆไม่ใช่แค่น้องๆเยาวชนที่ต้องรู้นะในเทปนี้ท่านผู้ปกครองที่เปิดรายการเราอยู่ต้องดูด้วยนะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้ปกครองโดยตรงโอเคเพิ่มเสียงเลยครับเพิ่มเสียงคือเรากดมิวเลยไม่เลยไม่ใช่สิเพราะจริงเรื่องของการศึกษาภาคบังคับเนี่ยมีคำใหม่นะตอนที่แล้วพูดถึงเรื่องสิทธิ์เรียนฟรีใช่ไหมครับตอนนี้มีคำว่าการศึกษาภาคบังคับเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยซึ่งการศึกษาภาคบังคับเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกกำหนดไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนเลยนะก็คือต้องบังคับให้เด็กได้รับการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลก็คือ4ขวบอนุบาล1จนถึงม.ต้นม.ต้นก็คือม.3รู้ไหมว่าทำไมเขาถึงต้องบังคับทำไมอ่ะจริงๆเราก็รู้สึกว่าการเรียนมันเป็นสิทธิ์ของเราอะทำไมรับต้องมาบังคับจริงไหมคือเกิดมาจะเรียนหรือไม่เรียนก็ได้คือถ้าเกิดเราไม่มีการบังคับเกิดขึ้นเนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองหรือว่าน้องๆเองเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลในอนาคตที่ว่าเขาเองก็จะไม่มีความรู้ไปประกอบอาชีพในอนาคตได้เช่นกันเขาเลยบังคับว่าต้องเรียนอย่างน้อยเนี่ยตัวเด็กเองก็จะได้มีอาวุธและที่สำคัญที่สุดเลยก็คือจะทำให้ตัวเองได้ค้นพบว่าตัวเองชอบอะไรถนัดอะไรอย่างถ้าเราไม่เรียนเราก็จะไม่รู้ว่าเราถนัดเลขหรือเราถนัดภาษาอังกฤษถูกปะอ่ะแล้วทีนี้เนี่ยคือมีโรงเรียนให้เรียนฟรีแล้วนะมีการศึกษาภาคบังคับก็แล้วนะแต่ทำไมหลายๆครั้งเรายังรู้สึกว่ายังมีเด็กที่ไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาได้อีกอ่ะคือแบบเห็นตามข่าวอย่างเงี้ยเยอะมากเลยอันนี้น่าสนใจมากจริงๆแล้วเรื่องของการศึกษาภาคบังคับก็แล้วการศึกษาเรียนฟรีก็แล้วเนี่ยจริงๆยังมีปัจจัยอื่นที่ทำให้เด็กเหล่านี้เขาหลุดออกจากนอกระบบด้วยนะครับจริงๆเคยมีการสำรวจแล้วก็มีการทำข้อมูลมาด้วยนะว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีน้องๆเหล่านี้นะครับหลุดออกจากระบบการศึกษาเนี่ยเป็นประจำแล้วก็เป็นบ่อยครั้งอยู่ด้วยกัน3สาเหตุด้วยกันมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของฐานะทางเศรษฐกิจทางสังคมก็พูดถึงเรื่องของความยากจนนั่นเองแล้วก็อย่างที่2ครับก็คือเรื่องของพฤติกรรมของน้องๆมีแม้โบกัสเพื่อนที่เคยเรียนอยู่แล้วก็อยู่ก็หายไปเพราะบางทีก็อาจจะเกเรอะไรเงี้ยก็มีแล้วก็อย่างที่3นะครับก็คือเรื่องของเด็กที่อาจจะเรียนไม่เก่งแต่จริงๆมันมีที่ไปที่มานะครับว่าเรียนไม่เก่งเนี่ยอาจจะส่วนหนึ่งอาจจะเพราะว่าเขาไม่ชอบแต่ว่ามันยังมีอีกหนึ่งปัญหาที่สำคัญที่เกี่ยวกับเรียนไม่เก่งก็คือเด็กเหล่านี้เขาอาจจะมีความบกพร่องทางสติปัญญาแล้วก็เด็กเหล่านี้ก็ไม่สามารถที่จะเรียนร่วมกันกับเพื่อนๆในโรงเรียนได้บางทีเคยเห็นใช่ไหมที่แบบโดนกลั่นแกล้งกันอะไรเงี้ยแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่อยากไปเรียนสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็จะต้องออกจากระบบแล้วก็อาจจะต้องไปเรียนด้วยตนเองโฮมสคูลต่างๆนานาแล้วก็อีกข้อมูลที่ขาดไม่ได้เลยนะก็คือว่าทำไมเขาถึงเรียกการศึกษาภาคบังคับรู้ปะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อมีการบังคับก็จะแสดงว่าจะต้องมีการบังคับใช้ตามกฎหมายด้วยก็คือพ่อแม่ผู้ปกครองที่ไม่สามารถส่งให้ลูกเรียนได้ตามกฎหมายการศึกษาภาคบังคับเนี่ยพ่อแม่เองก็มีสิทธิ์ที่จะโดนดำเนินคดีตามกฎหมายจริงอันนี้เพิ่งรู้เลยนี่ค่ะคือเรื่องนี้ไม่มีคนรู้เลยนะคือเราก็เพิ่งมารู้ตอนเรามาทำรายการเนี่ยแหละว่าจริงๆแล้วการศึกษาภาคบังคับไม่ใช่แค่บังคับโดยคำว่าบังคับอ่ะแต่ถ้าพ่อแม่ไม่ส่งให้ลูกเรียนตามกฎหมายเนี่ยพ่อแม่ก็มีโดนดำเนินคดีด้วยมีโทษปรับด้วยเป็นต้นก็ฟังไว้นะครับคุณผู้ปกครองที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้เนาะจริงๆก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของทุกคนแล้วก็เกี่ยวข้องกับเราตั้งแต่เกิดจนตายเลยครับครับเราพูดมานานขนาดนี้เวลาเราหมดแล้วนะฮะเวลาเราสั้นมากเกิดแล้วครับเกิดแล้วก็จริงๆแล้วก็กลับมาติดตามรายการของเราได้นะครับคือรายการไร้สาระได้นะครับทุกวันจันทร์และวันศุกร์เวลา 9:25 นนะครับทางช่อง9MCOT HD ครับใช่ครับแล้วก็ยังสามารถติดตามรายการของเรานะครับผ่านทาง Facebook นะครับแล้วก็ TikTok ของสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทยได้ด้วยครับวันนี้เรา2คนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ